ามไปกลับไปที่คุณหมอทวีสินที่บอกว่าภูมิมันขึ้นภูมิขึ้นก็ขึ้นฮะมันรับมือเดลต้าได้ป่าววะนี่คือประเด็นป่ะที่มันระบาดอยู่คือเดลต้าใช่ไหมถูกไหมฮะภูมิขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันบล็อกเดลต้าได้นะครับมันจะบล็อกอัลฟาได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อดีลกับอัลฟาถูกไหมครับพวกเวอร์ชัน2 3 4อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นมีการอนุมัติวงเงินที่ต้องนำไปชำระ 9,372 ล้านบาทไปเป็นการจัดหาวัคซีน 8,439 ค่าบริการจัดการ 933 โดยจะมีการส่งมอบได้อาจารย์วิโรจน์ฟังนะปลายกันยาถึงต้นตุลาเราต้องจำหมุดหมายนี้ไว้ให้ดีนะนี่คือโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึงการใช้เงินเกือบ 9,000 กว่าล้านไปจ่ายเงินซึ่งเดือนเดียวมาเลยนะครับถ้าแสดงว่าถ้าคุณตัดสินใจเรื่องการซื้อไฟเซอร์ตั้งแต่พวกเราเรียกร้องตั้งแต่มีนาคมจำได้ไหมที่เริ่มมีการระบาดครั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรจะได้แต่เมษาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่อะไรล่ะแล้วนี่คืออะไรนะฮะแล้วซีโนแวคเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยถามจริงฮะพี่เก๋มันมีการศึกษาแล้วนะว่าแบบฉีดแล้วมันไม่ได้การตายนะครับการเสียชีวิตเนี่ยมัน 1% มันพอกับไม่ฉีดเลยอ่ะเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่มัวซีโนแวคเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่เมื่อวานนี้พวกเราตกใจผมนั่งฟังจิ๊บได้ฟังแถลงข่าวสบคตอน 4:00 นป่ะคือคุณหมอทวีสินก็พูดถึงว่ามีการพบว่าการฉีดซีโนแวค1เข็มแล้วแอสตราอีก1เข็มได้ผลดีกว่าการฉีดซีโนแวค2เข็มและแอสตรา2เข็มซะอีกภูมิขึ้นมากกว่ามากมายเนี่ยตรงกราฟิกนี้อาจารย์คนนะมันเช็คกันกี่คนฮะคุณทำกันกี่คนทำแบบว่า900,000คนเขาอ้างว่า900,000คนเขาอ้างว่า900,000คนทีนี้ภูมิขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะได้นะพี่เก๋แต่คุณทำเมื่อไหร่คุณไปตรวจต่อเนื่องไหมอย่างผมดูในงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูว่าผ่านไปทุก30 วัน 30 วันเนี่ยมันมีผลต่อภูมิมากน้อยแค่ไหนมีฮะบางตัวช่วงแรกพุ่งเลยหลังจากนั้นก็ลดแบบเร็วเหมือนกันอะนะฮะเหมือนที่ธรรมศาสตร์ทำเนี่ยฮะซีโนแวคเนี่ยพอผ่านไปทุก40 วันลดประสิทธิภาพลง 50% นะฮะน้องเนี่ยคือมันจะต้องการวิจัยที่มันค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือนะนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าอาสาสมัครนะฮะก็มี3กลุ่มด้วยกันที่คุณหมอทวีสินบอกเมื่อวานนี้3กลุ่มนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีจำนวนที่เป็นอาสาสมัครอยู่ประมาณสัก80 คนนะต่อกลุ่มนะฮะซีโนแวคกลุ่มที่1เนี่ยปรากฏว่าภูมิขึ้นประมาณ 1,000 กว่าแอสตราเข็ม1เข็ม2เนี่ยอยู่ที่ 1,200 แต่ถ้าเป็นซีโนแวคบวกกับแอสตราเซเนกาที่เป็นสูตรไข้จำนวนผู้ที่เป็นอาสาสมัคร77คนนะฮะอาจารย์ภูมิขึ้นโอ้2เท่าเลยนะ 3,000 เกือบ 4,000 เนี่ยอันนี้หรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ยังคงต้องสั่งซื้อซีโนแวคเพิ่มเพราะเห็นถึงประสิทธิภาพในการที่มาฉีดไข้กันแบบนี้นะฮะฉีดแล้วมันถามว่ามันคุ้มกันได้นานแค่ไหนประเด็นเนี่ยสำหรับผมง่ายๆนิดเดียวคุณซื้อเวลาแอสตราไม่มาตามนัดใช่ไหมคุณก็ไม่รู้จะทำไงคุณก็ซื้อผสมไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นการเหมือนไดลูดอ่ะจากที่คุณรอใช่ไหมฮะ6 ล้านไม่มาคุณก็เอาไอ้นี่ขัดตาทับและขยายเวลาการฉีดออกไปได้อีกเรื่อยๆและถามว่าถ้าคุณมีเงินอ่ะคุณไปซื้ออย่างอื่นมันไม่มีแล้วเหรอคุณเลยต้องซื้อซีโนแวคหรือถามว่าซื้อซีโนฟาร์มได้ไหมประสิทธิภาพมันดีกว่าเป็นที่ยอมรับมากกว่าถูกไหมฮะในราคาที่ถูกกว่าเงี้ยไม่อาจารย์วิโรจน์ถ้าถามจริงๆนะราคาของซีโนแวคในราคามันไม่ต่างจากโมเดอร์นาเลยแล้วในเมื่อองค์การเภสัชกรรมก็ดำเนินการจะจัดซื้อโมเดอร์นาอยู่แล้วทำไมรัฐบาลไม่ซื้อโมเดอร์นาไปพร้อมๆกับองค์การเภสัชกรรมล่ะซื้อมาพร้อมกันเลยสิคุณก็เอาของดีกว่าเป็น mRNA ให้ประชาชนใช้อย่าลืมนะครับว่าประเทศใกล้เคียงของเราคือประเทศมาเลเซียที่ตอนนี้เขาก็เผชิญกับเดลต้าเหมือนกับเราจำนวนผู้ติดเชื้อของเขาพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าการเดินหน้ารุกฉีดวัคซีนของเขาเขาตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ฉีดซีโนแวคอีกเมื่อซีโนแวคที่มีอยู่ในคลังของประเทศเขาหมดเขาเดินหน้าไปที่ไฟเซอร์และตอนนี้ก็อนุมัติโมเดอร์นาไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเรามุ่งเน้นแต่เจ้าตัวของเจ้าซีโนแวคเหลือเกินแม้แต่ประเทศกัมพูชาที่ตอนนี้สามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่าประเทศไทยไปแล้วเท่าหนึ่งนะครับกัมพูชาฉีดวัคซีนได้กว่า 50% ก็ตอนนี้ก็ฉีดบูสเตอร์เป็น mRNA ก็คือไฟเซอร์ไปแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วเช้านี้อาจารย์แล้วอีกนิดนึงนะพี่เก๋อีกเรื่องนึงซึ่งผมว่าเราจะต้องถามไปกลับไปที่คุณหมอทวีสินที่บอกว่าภูมิมันขึ้นภูมิขึ้นก็ขึ้นฮะมันรับมือเดลต้าได้ป่าววะนี่คือประเด็นป่ะที่มันระบาดอยู่คือเดลต้าใช่ไหม
ถูกไหมฮะภูมิขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันบล็อกเดลต้าได้นะครับมันจะบล็อกอัลฟาได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อดีลกับอัลฟาถูกไหมครับพวกเวอร์ชัน2 3 4อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นภูมิมันอาจจะขึ้นฮะแต่มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกป้องกันเดลต้าได้หรือเปล่าซึ่งเอมานเองมันชัดว่ามันทำได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแอสตราเซเนกาครึ่งหนึ่งส่วนตัวซีโนแวคซีโนฟาร์มนี่มันแทบไม่ได้เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องออกมาพิจารณากันด้วยนะครับครับและเราต้องถามถึงว่าคุณภาพของซีโนแวคเป็นวัคซีนที่วิจัยใน real world data ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากประเทศที่ใช้ก็ไม่ค่อยที่จะเป็นประเทศที่มีงานด้าน R&D เยอะต้องเราต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนที่เป็น mRNA มันถูกใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกแล็บมีอะไรต่างๆเอาข้อมูลจากการฉีด mRNA ไปทำวิจัยและออกมาส่วนพวกซีโนแวคจะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็เลยได้มีไม่มีผลวิจัยออกมาคือผลวิจัยจำนวนเมื่อเทียบกันที่มันตีพิมพ์ใน Lancet ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ของซีโนแวคเมื่อเทียบกับ Moderna ห่างกันค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าล่าสุดครับดินแดนที่มีการฉีดเจ้า2ตัวนี้เท่านั้นซีโนแวคแล้วก็ mRNA ก็คือฮ่องกงทางมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้มีการออกบทวิจัยเมื่อเช้าวันนี้เองและพูดถึงผลกระทบของการฉีดซีโนแวคว่าการฉีดซีโนแวคมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวมากกว่าไปทำมาปุ๊บครึ่งซีกเหรอฮะไปพิครึ่งซีกบนใบหน้าที่เรียกว่าเบลส์พาซีนี่นะครับอันนี้เป็นข่าวออกมาจากรอยเตอร์แล้วก็หลายสำนักพิมพ์ออกไปตีพิมพ์นะครับโดยมหาวิทยาลัยของฮ่องกงนะครับเขาได้มีการทดสอบแล้วก็เก็บกลุ่มตัวอย่างจากคนที่ฉีดซีโนแวคไป 40,000 ขอโทษครับ 452,000 คนจากคนที่ฉีดไปแล้วปรากฏว่าเข้ามาเทียบกันนะครับซีโนแวค 452,000 และไฟเซอร์ 537,000 คิดดูแค่ขนาดกลุ่มตัวอย่างก็ต่างกันเกือบเป็นแสนแล้วนะครับปรากฏว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดเจ้าซีโนแวคไปมีอาการที่ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก28คนขณะที่คนที่ฉีดไฟเซอร์มีอาการถึงกลุ่มตัวอย่างมากกว่านะครับ16คนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอัตราการเกิดการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกจากการฉีดซีโนแวคสูงกว่าอันนี้เป็นเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วใน Lancet นะครับนี่นะฮะลองไปดูได้ใน Lancet Infectious Disease Journalเขามีการสรุปแบบนี้ออกมานะครับนี่คือเป็น real world data เห็นไหมครับว่าอันนึงใช้ตัวอย่าง 452,000 เจอ28อันนึงใช้ตัวอย่าง 537,000 เจอแค่16เท่านั้นนะแต่คนไทยก็ยังไม่เก็ตนะพี่เจนะง่ายๆนะจีนเองก็ยังยอมรับเลยฮะว่าวัคซีนเห็ดอันแรกของเขาเนี่ยที่เป็นเชื้อตายเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอไม่งั้นเขาไม่ดิ้นกันไปจับมือกับไฟเซอร์จับมือกับโมเดอร์นาในการทำวัคซีนใน mRNA ของเขาขึ้นมาหลอกเพราะเขารู้ว่ามันไม่เวิร์กมันคือไม่ได้บอกว่ามันไม่เวิร์กตั้งแต่แรกของจริงมันห่วยไม่ใช่นะแต่ประเด็นก็คือว่าเวอร์ชันของมันเนี่ยมันไม่สามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ของตัวไวรัสตัวนี้ซึ่งเป็นเดลต้าได้อีกแล้วแล้วไม่รู้จะแปลงไปเป็นอะไรนะรวมถึงแล้วก็เนี่ยและเห็นความเหลื่อมล้ำจริงๆนะพี่เก๋ขออภัยนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาอย่างเงี้ยว่าคนกรุงเทพได้ฉีดเข็มแรกเป็นแอสตราเพราะหลังจังหวัดได้อันแรกเป็นซีโนแวคนะมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำแล้วคุณซื้อมายิ่งตอกย้ำว่ากูก็จะทำอย่างเงี้ยก็จะเหลื่อมล้ำต่อไปใครจะทำไมเหรอจริงไหมก็นี่ไงแล้วสุดท้ายก็เปิดโอกาสให้คนได้ผมมีรุ่นน้องอ่ะที่แบบตัวเขาอยู่ในกรุงเทพเขาได้ฉีดแอสตราเดี๋ยวพ่อแม่เขาอยู่จังหวัดที่ไม่ได้เป็นสีแดงเข้มพอไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มปุ๊บอะไรเข็มแรกที่พ่อแม่เขาอุตส่าห์ขอโทษนะครับต้องใช้คำว่าล่อลวงคือพ่อแม่บางคนไม่อยากฉีดยาเลยเพราะหวังว่าจะได้ยาดีแค่จังหวัดที่ไม่ใช่สีแดงเข้มเข็มแรกก็กลายเป็นซีโนแวคไปละอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าทำไมรัฐบาลทำกับเขาแบบนี้ล่ะใช่ครับแม้ว่ามีไม่บอกด้วยนะไปถามก็ไม่ได้นะถามแล้วก็ถามกลับว่ารู้ไปทำไมอันนี้มีคุณป้าผมเลยนะโดนอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพอเขาบอกว่าเป็นซีโนแวคปั๊บก็ไม่ฉีดเลยคือการจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องรับรู้นะแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกด้วยนะนะไม่ใช่เนี่ยคือมีหลายคนสงสัยแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านมากนักวันๆก็ต้องทำมาหากินอย่างเดียวเนี่ยเวลาเขาให้ฉีดอะไรบางทีก็ต้องฉีดตามนั้นซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผลกระทบที่ตามมามันคืออะไรไงบ้างและที่สำคัญคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็มีสิทธิ์
ที่จะปฏิเสธวัคซีนที่เขาไม่พึงพอใจไว้ด้วยเหมือนกันนะแต่มีความเห็นหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับว่าเห็นเมืองไทยเนี่ยเขามีการฉีดไข้กันระหว่างซีโนแวคกับแอสตรานะทำไมประเทศอื่นเขาถึงไม่ลองเอาสูตรนี้ไปทดลองใช้เพื่อที่จะทำให้ภูมิสูงขึ้นบ้างโทษนะครับประเด็นก็คือเขาไม่ได้ขัดสนขนาดนั้นไงฮะเขาไม่ได้บ้าไงเอางี้ละกันก็เงินมีอ่ะปัญญามีจะซื้อของดีเขาซื้อได้อ่ะซื้อไปเลยเนาะเอ็มไอเดย์ก็ซื้อไปเลยก็ถึงต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคุณจะมาผสมทำไมทำตัวประเทศด้อยพัฒนาไปได้ใช่อันนี้จะพูดประโยชน์เดียวจะพิโรจน์เลยว่าทำไมเนี่ยคุณต้องทำให้ประเทศเราเป็นประเทศที่ดูแบบดูต่ำชั้นดูแบบมันไม่สามารถที่เป็นเวิร์คคลาสได้เราต้องการเป็นประเทศที่แบบอยู่ล่างๆของตารางไปตลอดเวลาเหรอครับยุคหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรามีความพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเสือของเอเชียจะได้ไหมช่วงหนึ่งโอ้โหเรามีความตั้งใจเราเห็นคนที่มาบริหารประเทศต้องการให้ประเทศไทยนั้นชนะประเทศนู้นประเทศนี้แต่ตอนนี้อะไรครับไม่เป็นไรเราอยู่แบบนี้เราอยู่แบบเล็กๆน้อยๆเราอยู่แบบรอของบริจาคมันใช่เหรอครับ